Good morning สวัสดีค่ะเด็กๆ Good morning นะคะ Good morning คือสวัสดีตอนเช้าค่ะเด็กๆเด็กๆคะวันนี้นะคะกลับมาพบนะคะกับคุณครูเมย์เช่นเคยในวิชาภาษาอังกฤษค่ะวิชาภาษาอังกฤษของเราในวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องตัวอักษรที่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนไปพร้อมๆกันว่าตัวอักษรของเรานะคะมีทั้งหมดกี่ตัวและคุณครูจะมีเกมมาให้เด็กๆได้ลองเล่นกันนะคะว่าตัวอักษรไหนที่หน้าตาเหมือนกันเพื่อให้เด็กๆช่วยกันตอบนะคะโอเคค่ะเราไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะเราก็จะต้องทบทวนตัวอักษรก่อนนะคะหรือว่าอัลฟาเบตนั่นเองค่ะเด็กๆคะเด็กๆยังจำได้ไหมเอ่ยตัวอักษรของเรานะคะมีทั้งหมดเท่าไหร่คะลูกมีทั้งหมด26ตัวนั่นเองค่ะอัลฟาเบตของเรานะคะ A ถึง Z มีทั้งหมด26ตัวเดี๋ยวเรามาท่องไปพร้อมๆกันนะคะอันแรก A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z C หรือว่าตัว Z นะคะอีกครั้งนะคะร้องเป็นเพลงไปพร้อมๆกันเพื่อเป็นการทบทวนอัลฟาเบตของเรานะคะ A ถึง Z ทั้งหมด26ตัวนะคะใครร้องได้ร้องพร้อมกันนะคะเด็กๆ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R ST U V W X Y and Z Now I know my A B C Next time when you sing with me โอเคค่ะเด็กๆอย่าลืมจำลักษณะหน้าตาของเจ้าตัวอัลฟาเบต A ถึง Z นะคะว่าลักษณะของเขาพิมพ์ใหญ่หน้าตาเป็นอย่างไรและพิมพ์เล็กหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าตัวอักษรแรกในวันนี้ที่คุณครูอยากให้เด็กๆได้ลองช่วยคุณครูเล่นเกมไปพร้อมๆกันนะคะคือตัวอักษรตัว A เด็กๆออกเสียงนะคะตัว A เด็กๆลองช่วยคุณครูเมย์ดูสิคะว่าด้านไหนนะคะเป็นตัวอักษรตัว A ค่ะจะเป็นด้านซ้ายมือเด็กๆนะคะหรือว่าด้านขวามือของเด็กๆคะตัวไหนคือตัว A ลูกด้านขวามือนั่นเองก็คือตัวนี้นะคะถูกต้องค่ะ very good นะคะอ่ะต่อไปนะคะเจ้าตัวนี้ก็คือตัว A พิมพ์ใหญ่ค่ะ
อักษรต่อมานะคะตัวนี้เราออกเสียงเขาว่าตัวอะไรคะมีใครตอบได้บ้างเอ่ยตัวอีนะคะเด็กๆออกเสียงพร้อมกันนะคะตัวอีเด็กๆคะช่วยคุณครูเมย์ดูได้ไหมคะว่าด้านไหนเป็นตัวอีคะด้านซ้ายมือหรือด้านขวามือคะตัวไหนคือตัวอักษรตัวอีเอ่ยด้านขวามือนั่นเอง very good นะคะเจ้าตัวนี้นะคะก็คือตัวอักษรตัวอีนะคะเด็กๆออกเสียงพร้อมกันอีกครั้งค่ะตัวอักษรตัวอีถูกต้องค่ะต่อมานะคะเป็นตัวอักษรตัวอะไรคะเด็กๆตัว R ตัวอักษรตัว R เด็กๆช่วยคุณครูเมย์ดูได้ไหมคะว่าตัวอักษรตัว R อยู่ฝั่งไหนนะคะระหว่างฝั่งซ้ายมือนะคะหรือว่าฝั่งขวามือนั่นเองค่ะอยู่ฝั่งไหนคะอันไหนคือตัว R ฝั่งไหนลูกฝั่งซ้ายมือนั่นเองค่ะก็คือตัว R นะคะส่วนฝั่งขวามือของเราก็คือตัว P นั่นเองค่ะต่อมานะคะตัวอักษรนี้เด็กๆมักจะออกเสียงผิดนะคะให้เด็กๆออกเสียงว่าตัว H นะคะลงท้ายด้วยชอช้างนะลูกสระเอเอาอ่างชอช้างอ่านว่า H นะคะเราจะไม่ออกเสียงว่า H นะลูก H ผิดนะคะเราจะออกเสียงว่า H นะคะเด็กๆช่วยคุณครูเมย์ดูได้ไหมคะว่าตัวอักษรตัว H นะคะอยู่ฝั่งด้านซ้ายมือหรือว่าฝั่งขวามือคะฝั่งไหนเอ่ยด้านไหนคะด้านซ้ายหรือว่าด้านขวาด้านไหนลูกด้านขวามือนั่นเองค่ะก็คือเจ้าตัวอักษรตัว H นะคะส่วนด้านซ้ายมือจะเป็นตัวอักษรตัว Y ค่ะตัวอักษรตัวนี้นะคะเราเรียกเขาว่าตัวอักษรตัว G เด็กๆคะตัวอักษรตัว G นะคะตัว Gเด็กๆลองช่วยคุณครูเมย์ดูได้ไหมคะว่าด้านไหนเป็นตัวดีระหว่างซ้ายมือกับขวามือค่ะตัวไหนคือตัวอักษรตัวดีคะด้านซ้ายมือนั่นเองค่ะก็คือตัวอักษรตัว D นะคะส่วนด้านขวามือเราเรียกเขาว่าตัวอักษรตัว B นะคะโอเคค่ะเห็นไหมคะหลักการง่ายๆเลยวันนี้คุณครูเมย์ก็มีกิจกรรมเสริมเช่นเคยนะคะให้เด็กๆช่วยคุณครูเมย์ทำแบบทดสอบไปพร้อมๆกันได้ไหมคะเป็นการทบทวนว่าเด็กๆสามารถเข้าใจสิ่งที่เราเรียนรู้ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเริ่มจากอันแรกนะคะเขาบอกว่าให้เรานะคะวงกลมล้อมรอบตัวอักษรที่เหมือนกับตัวอักษรที่กำหนดให้เรานะคะวงกลมล้อมรอบตัวอักษรที่เหมือนกับตัวอักษรที่กำหนดเด็กๆช่วยคุณครูตอบได้ไหมคะเดี๋ยวเผื่อคุณครูเมย์ทำผิดนะเด็กๆต้องช่วยกันตอบนะคะอันแรกตัวอักษรตัวอะไรคะตัว A ตัว A คืออันไหนคะอันนี้อันแรกอันกลางหรือว่าอันสุดท้ายคะอันแรกอันกลางหรือว่าอันสุดท้ายคะอันกลางนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณครูเมย์วงตัวนี้เลยเพราะว่ายังไงคะเขาหน้าตาเหมือนตัวอักษรที่กำหนดมาให้เลยนะคะนี่ส่วนตัวที่เราไม่ได้วงก็คือเจ้าตัว V นะคะกับเจ้าตัว B นั่นเองไม่ถูกต้องนะคะต่อมาดูข้อที่2พร้อมๆกันเด็กๆคะตัวอักษรตัวอะไรคะตัวe นะคะตัวอักษรตัว e เด็กๆลองช่วยคุณครูเมย์ดูซิว่าอันแรกนะคะหรือว่าอันกลางหรืออันสุดท้ายเป็นตัว e ลูกอันแรกอันกลางหรืออันสุดท้ายคะอันแรกถูกต้องค่ะอันแรกนะคะก็คือเจ้าตัวอักษรตัว e วิธีการสังเกตง่ายๆหน้าตาเขาจะเหมือนกันเด๊ะๆ เลยนะคะนี่คือเจ้าตัว e พิมพ์ใหญ่ส่วนตัวที่เมย์ไม่ได้วงนะคะก็คือตัว N นะคะกับตัว A นั่นเองค่ะต่อมานะคะข้อที่3นะคะข้อนี้คือตัวอักษรตัว R
เด็กๆออกเสียงพร้อมกันนะคะตัว are เด็กๆลองช่วยคุณครูเมย์ดูได้ไหมคะตัว are อยู่ตรงไหนเอ่ยอันแรกอันกลางหรือว่าอันสุดท้ายคะอันแรกอันกลางหรืออันสุดท้ายคะอันกลางวิ่งเก่งมากเลยอันกลางนะคะคือตัว R วิธีการสังเกตง่ายๆหน้าตาเหมือนกันเลยกับที่คุณครูมีกำหนดมาให้นะคะส่วนตัวที่เราไม่ได้วงกลมนะคะก็คือเจ้าตัว S นะคะกับตัว U นั่นเองข้อต่อมานะคะตัวนี้ออกเสียงว่า H H เด็กๆลองดูสิคะว่าตัวไหนหน้าตาเหมือนตัว S อันแรกอันกลางหรืออันสุดท้ายคะอันสุดท้าย very good good job นะคะเด็กๆคะเห็นไหมเอ่ยหน้าตาเหมือนกันเด๊ะเลยนะคะส่วนตัวที่คุณครูเมย์ไม่ได้วงกลมนะคะก็คือตัว L กับตัว J นั่นเองนะคะไม่ใช่ตัว H นะคะมาดูข้อสุดท้ายของเรานะคะตัวนี้คือตัวอักษรอะไรลูกตัว D เด็กๆคะตัว D นะคะหน้าตาเป็นยังไงเอ่ยอันแรกอันกลางหรืออันสุดท้ายคะอันแรกอันกลางหรืออันสุดท้ายคะอันกลางถูกต้องอู้เด็กๆเก่งมากเลยช่วยคุณครูเมย์ตอบด้วยนะคะส่วนอันที่เราไม่ได้วงนะคะก็คือตัว B และตัว C นะคะโอเคเด็กๆคะหลังจากนี้มาช่วยคุณครูเมย์ดูได้ไหมคะพอดีว่าคุณครูเมย์มีรูปภาพเส้นรอยปะนะคะคุณครูเมย์อยากลองขึ้นตามรูปภาพดูว่าจะออกมาเป็นรูปอะไรเอ่ยใครๆพอดาวได้บ้างคะเป็นรูปพระอาทิตย์ใช่หรือเปล่านะว้าว very good ก็คือรูปพระอาทิตย์นั่นเองพระอาทิตย์ภาษาอังกฤษว่า sun แล้วก็สีที่ขึ้นมาค่ะคือสีอะไรคะเด็กๆช่วยคุณครูตอบดังๆได้ไหมคะภาษาอังกฤษสีนี้สีเหลืองภาษาอังกฤษว่า yellow very good yellow นะคะหรือว่าสีเหลืองนั่นเองส่วนเป็นรูปอะไรคะพระอาทิตย์นะคะหรือว่า sun นั่นเองโอเคค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมของเราก็จบเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆอย่าลืมหมั่นทบทวนตัวอักษรกันด้วยนะคะออกสอบเยอะมากเลยนะเราต้องหมั่นทบทวนและสังเกตนะคะตัวอักษรทั้งพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์เล็กนะคะว่ามีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรค่ะวันนี้คุณครูเมย์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะ Goodbye see you next time ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดี